พลเอกประยุทธ์เลยถามผมอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงจะยอมลาออกไหมผมตอบว่าลาออกไม่ได้ครับพลเอกประยุทธ์จึงบอกว่างั้นผมขอยึดอำนาจการปกครองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากพลเอกประยุทธ์ประกาศยึดอำนาจก็มีกลุ่มทหารในเครื่องแบบพร้อมกับอาวุธครบมือนะครูกันเข้ามาควบคุมตัวผมเอาปืนจี้ผมและจับคณะพรรคเพื่อไทยทุกคนที่ถูกหลอกให้ไปร่วมประชุมด้วยก่อนจะควบคุมตัวแล้วก็แยกย้ายเอาไปกักขังไว้ในค่ายทหารหลายแห่งผมและพวกอีก4คนถูกคุมเข้มคือมัดมือปิดตานำขึ้นรถตู้และนำไปกักขังที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีผมก็ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางความคิดที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลทุกคนประเทศไทยจะต้องไม่มีนักโทษทางความคิดไม่มีฐานมายึดอำนาจจากรัฐบาลของประชาชนและจะไม่มีประชาชนที่ถูกกลั่นแกล้งด้วยกฎหมายอีกต่อไปผมจะขอเริ่มต้นด้วยการเล่าเหตุการณ์ในวันที่22พฤษภาคม2557ให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะมีการรัฐประหารในวันนั้นเนี่ยผมได้ถูกผู้นำเหล่าทัพในขณะนั้นเชิญตัวผมไปในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลได้มีการพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมบอกว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยขอให้รัฐบาลลาออกซึ่งผมก็ได้ชี้แจงไปว่ารัฐบาลลาออกไม่ได้เพราะถ้ารัฐบาลลาออกนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลทำผิดกฎหมายไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐบาลต้องอยู่รักษาการจะปล่อยให้ประเทศว่างไม่มีรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แต่คำตอบของผมคงไม่เป็นตามเป้าหมายที่พลเอกประยุทธ์ต้องการพลเอกประยุทธ์เลยถามผมอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงจะยอมลาออกไหมผมตอบว่าลาออกไม่ได้ครับพลเอกประยุทธ์จึงบอกว่างั้นผมขอยึดอำนาจการปกครองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากพลเอกประยุทธ์ประกาศยึดอำนาจก็มีกลุ่มทหารในเครื่องแบบพร้อมกับอาวุธครบมือนะครับกรูกันเข้ามาควบคุมตัวผมเอาปืนจี้ผมและจับคณะพรรคเพื่อไทยทุกคนที่ถูกหลอกให้ไปร่วมประชุมด้วยก่อนจะควบคุมตัวแล้วก็แยกย้ายเอาไปกักขังไว้ในค่ายทหารหลายแห่งผมและพวกอีก4คนถูกคุมเข้มคือมัดมือปิดตานำขึ้นรถตู้และนำไปกักขังที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีจากวันนั้นถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจทำรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในปี2557หลังจากที่กดดันรัฐบาลเพื่อไทยกระทำผิดกฎหมายไม่สำเร็จเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ได้ละเมิดหลักนิติธรรมตั้งแต่วันแรกที่มีการยึดอำนาจหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้ออกคำสั่งและประกาศอีกเป็นจำนวนมากใช้บังคับผิดกฎหมายที่ทำลายหลักนิติธรรมทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลใช้กฎหมายบ้านเมืองให้เป็นเครื่องมือทำลายล้างบุคคลที่คิดต่างจากรัฐบาลโดยเฉพาะกับการประท้วงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวในการจัดการโรคระบาดที่ผิดพลาดและจากวิกฤตเศรษฐกิจแทนที่รัฐบาลนั้นจะรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชนกลับมีการสั่งการให้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าปะทะจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีกับประชาชนปรากฏภาพการกระทำที่เกินสมควรแก่เหตุเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เสมอการที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือปราบปรามราวกับไม่ได้เห็นประชาชนเป็นพี่น้องร่วมชาติของตัวเองทำให้ผมจะเกิดหวั่นวิตกว่าหากประชาชนหมดสิ้นศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมแล้วบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไรและหากประสบการณ์ในการรับราชการและรับใช้แผ่นดินของผมตั้งแต่เป็นอัยการผู้ช่วยจนเป็นอัยการสูงสุดและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะมีคุณค่าใดๆให้กับประเทศชาติบ้านเมืองในเวลานี้ได้บ้างผมก็ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางความคิดที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลทุกคน
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฟื้นฟูหลักนิติธรรมนิติรัฐกันอีกครั้งหนึ่งคืนว่าที่ครูว่าที่แพทย์ว่าที่นักวิทยาศาสตร์ว่าที่นักกฎหมายคืนอนาคตให้กับลูกหลานคืนชีวิตให้กับประชาชนที่บุคคลเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญของชาติในภายภาคหน้าต้องเรียนว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้มีความเกลียดชังใดๆกับสถาบันตุลาการไม่ได้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทำอะไรที่เกินกว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกินจรรยาบรรณหรือปฏิฐานที่มีไว้ว่าจะอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนแต่เราทุกคนทราบในหลักการที่ว่าในคดีอาญานั้นผู้ต้องหาหรือจำเลยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ใช้ต้องใช้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันประชาชนนั้นจะกลับมามีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะได้ทำหน้าที่ที่ทำให้ประชาชนเห็นเชื่อได้ว่าเป็นความยุติธรรมที่แท้จริงกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับประชาชนต้องเป็นกฎหมายที่รับการยอมรับจากความเห็นชอบของประชาชนโดยตรงหรือจากตัวแทนของประชาชนผู้เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายต้องคำนึงถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ได้ออกไว้เพื่อให้มีความเป็นธรรมว่ามีความเป็นธรรมเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ใช่ใช้อำนาจตามอำเภอใจจึงจะทำให้ประเทศอยู่ในสภาพที่เป็นนิติรัฐได้นิติรัฐนิติธรรมยังเกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าหากประเทศใดออกกฎหมายตามอำเภอใจบังคับใช้กฎหมายตามอำเภอใจไม่มีมาตรฐานเอาแน่เอานอนไม่ได้ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันที่รุนแรงไร้อย่างอายไม่เห็นหัวประชาชนอย่างที่เราเห็นกันเป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่สำคัญที่ทำให้เบื้องเมืองนี้กลับมาเป็นประเทศที่ปกครองด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมได้นั้นคือประการแรกนะครับผู้ปกครองหรือผู้บริหารประเทศนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยกลไกของรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความเห็นชอบประการที่สองกฎหมายจะต้องมาความเห็นชอบของประชาชนผ่านรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนที่มาจากบุคคลในองค์กรอิสระผู้ที่มาจากที่มาของบุคคลที่ในองค์กรอิสระนั้นจะต้องมีความยึดโยงกับอำนาจของประชาชนเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เพื่อพวกพ้องเพื่อบริวารของผู้ปกครองเสียเองเรื่องนี้นะครับถ้าหากเราดูไปในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นั้นก็จะเห็นว่าแม้กำหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมแต่ว่าปรากฏว่าบทบัญญัติหลายมาตราก็ขัดต่อหลักนิติธรรมเสียเองเช่นอะไรล่ะครับมีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยให้มาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับการนิรโทษกรรมการรับรองประกาศคำสั่งและการกระทำของผู้กระทำการรัฐประหารให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่อไปซึ่งจะนำสู่ข้อที่3หรือประการที่3ก็คือสถาบันยุติธรรมนั้นเนี่ยจะต้องไม่ยอมรับการรัฐประหารโดยอ้างว่าเป็นรัฐาธิปัตย์อำนาจจากการรัฐประหารนั้นนะครับก็คือผลจากต้นไม้พิษนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นผลไม้พิษแม้ต่อมาจะแปลงร่างอย่างไรนะครับก็ยังคงต้องเป็นผลไม้พิษซึ่งในเรื่องนี้ผมได้เคยเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันการรัฐประหารโดยเสนอให้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าการรัฐประหารนั้นนะครับมีความผิดฐานเป็นกบฏและที่สำคัญก็คือไม่ก่อให้เกิดอำนาจรัฐาธิปัตย์นะฮะที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือไม่มีกำหนดอายุความเพราะฉะนั้นแม้รัฐธรรมนูญจะถูกยกเลิกไป
นะก็ให้ถือเป็นประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อให้หลักการดังกล่าวนั้นยังคงอยู่นะฮะสามารถจะใช้บังคับลงโทษผู้กระทำการรัฐประหารได้แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะถูกยกเลิกไปแต่ว่าก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่รัฐธรรมนูญฉบับที่พรรคเพื่อไทยเสนอนั้นไม่ได้รับการพิจารณาในรัฐสภาสุดท้ายนี้นะครับผมยังคงเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นยังสามารถที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังสุดท้ายของประชาชนได้เมื่อเรารื้อฟื้นหลักนิติรัฐนิติธรรมให้กลับคืนสู่ประเทศไทยอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งด้วยกระบวนการบัญญัติกฎหมายที่ชอบธรรมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารในการบังคับใช้กฎหมายที่ชอบธรรมและการใช้อำนาจฝ่ายตุลาการที่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดนะครับคนรุ่นใดนะฮะจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นผมเราก็ต่างแสวงหาความยุติธรรมเพื่อความสงบสุขของชีวิตความยุติธรรมเท่านั้นสามารถจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองความยุติธรรมเท่านั้นนะครับที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ความยุติธรรมเท่านั้นที่จะสร้างความหวังสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชนได้ประเทศไทยจะต้องไม่มีนักโทษทางความคิดไม่มีฐานมายึดอำนาจจากรัฐบาลของประชาชนและจะไม่มีประชาชนที่ถูกกลั่นแกล้งด้วยกฎหมายอีกต่อไป